ประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะบำเพ็ญบารมีมาเพื่อมาตรัสรู้หลุดพ้นจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้พระสัทธรรมแล้วนำมาสั่งสอนสรรพสัตว์เพื่อความพ้นทุกข์เหมือนกันทุกพระองค์แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีระยะเวลาในการสร้างบารมีระยะเวลาในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์ไม่เท่ากันซึ่งความแตกต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ขึ้นอยู่กับบารมีที่ได้สั่งสมมาจึงแบ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็น3ประเภทคือ 1. พระปัญญาธิกะพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีชนิดปัญญาแก่กล้าทรงมีพระปัญญามากแต่มีพระศรัทธาน้อยโดยมีระยะเวลาในการสร้างบารมี20อสงไขยกับอีกแสนมหากัปซึ่งมีระยะเวลาในการสร้างบารมีแบ่งเป็น3ระยะดังนี้ระยะที่1ทรงดำริในพระทัยโดยไม่ได้เอ่ยปากบอกใครใช้เวลา7อสงไขยระยะที่2เปล่งวาจาคือการออกปากบอกบุคคลอื่นพร้อมๆกับสร้างบารมีไปด้วยใช้เวลา9อสงไขยระยะที่3เมื่อได้รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งแรกว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เวลาอีก4อสงไขยกับอีกแสนมหากัปสองพระสัทธาธิกะพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีชนิดศรัทธาแก่กล้ามีศรัทธามากแต่มีพระปัญญาปานกลางโดยมีระยะเวลาในการสร้างบารมี40อสงไขยกับอีกแสนมหากัปซึ่งมีระยะเวลาในการสร้างบารมีแบ่งเป็น3ระยะดังนี้ระยะที่1ทรงดำริในพระทัยโดยไม่ได้เอ่ยปากบอกใครใช้เวลา14อสงไขยระยะที่2เปล่งวาจาใช้เวลา18อสงไขยระยะที่3เมื่อได้รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งแรกว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เวลาอีก8อสงไขยกับอีกแสนมหากัปสามพระวิริยาธิกะพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีชนิดมีความเพียรแก่กล้าทรงมีพระวิริยะมากแต่มีพระปัญญาน้อยกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทอื่นโดยมีระยะเวลาในการสร้างบารมี80อสงไขยกับอีกแสนมหากัปซึ่งมีระยะเวลาในการสร้างบารมีแบ่งเป็น3ระยะดังนี้ระยะที่1ทรงดำริในพระทัยใช้เวลา28อสงไขยระยะที่2เปล่งวาจาใช้เวลา36อสงไขยระยะที่3เมื่อได้รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งแรกว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เวลาอีก16อสงไขยกับอีกแสนมหากัปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง3ประเภทเมื่อจะได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกนั้นเท่าหากพระพุทธองค์ทรงกลับใจไม่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีความประสงค์ที่จะเป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกได้ทันทีดังนี้พระโพธิสัตว์ประเภทปัญญาธิกะมีปัญญามากหากปรารถนาเป็นพระสาวกเพียงฟังพระธรรมเทศนาไม่ทันจบบาทคาถาที่3ก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง4พระโพธิสัตว์ประเภทศรัทธาธิกะมีศรัทธามากเพียงแค่ฟังพระธรรมเทศนาไม่ทันจบบาทคาถาที่4ก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง4พระโพธิสัตว์ประเภทวิริยาธิกะมีความเพียรมากเพียงแค่ฟังพระธรรมเทศนาจบบาทคาถาที่4ก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง4พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง3ประเภทนี้จึงมีระยะเวลาในการสร้างบารมีที่แตกต่างกันโดยในแต่ละประเภทนั้นก็มีระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนซึ่งบ่งบอกได้ว่าการที่แต่ละพระองค์จะมาอุบัติขึ้นตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องใช้เวลาอย่างยาวนานมากที่กว่าจะเริ่มคิดสร้างบารมีเพื่อมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเริ่มลงมือสร้างบารมีนอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงบารมีของแต่ละพระองค์อีกด้วยที่มีความแตกต่างกันเนื่องจากระยะเวลาในการสร้างบารมีที่แตกต่างกันโปรดติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกำลังใจสาธุได้บุญแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ